สอบพยานไปประมาณ45ปากนะครับร้อยตำรวจโทจรูญสอบพยานไป5ปากเขาเชื่อว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงได้มาพบท่านผู้ชาการสอบสวนกลางพลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์ประมาณต้นเดือนธันวาหลังจากนั้นท่านได้ทำหนังสือหารือกับผมว่าสำนวนนี้เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมรูปคดีมีความสลับซับซ้อนท่านตามทันนะครับที่เอามาคือโอนมาคือคดีอาญานะครับที่ทั้งคู่คู่กรณีทั้งคู่จะถือว่าเป็นมวยถูกคู่ก็ได้นะครับแต่นั้นก็ว่าไปผมก็นึกในใจว่าจะเปรียบยังไงให้เห็นภาพชัดเอาเป็นว่ากีฬาก็แล้วกันนะครับกีฬามีแพ้มีชนะมีเสมอแต่เรื่องนี้มีแพ้มีชนะไม่มีเสมอมีแต่ติดคุกนะครับไม่มีเสมอแน่นอนนะครับคดีที่อยู่ในชั้นประจำสวนที่ตำรวจที่ต้องคงความเป็นธรรมความถูกต้องเอาไว้นะครับหลังจากนั้นที่ท่านผู้จัดการสอบสวนกลางได้ขอโอนสำนวนจากเมืองการมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบท่านทิติราชได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาหนึ่งคณะโดยมอบหมายให้ท่านพลตรีชาญเป็นหัวหน้าคณะทำงานประกอบด้วยทีมงานจำนวนหนึ่งคณะทำงานได้เร่งทำงานไม่ได้หลับไม่ได้นอนลงพื้นที่แสวงหาพยานหลักฐานฝ่ายสืบสวนพยานหลักฐานแสวงหาพยานหลักฐานฝ่ายสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานโดยใช้เวลาไม่เกิน3อาทิตย์เศษอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วว่าสำนวนใกล้จะเสร็จแล้วอีกประมาณสิ้นเดือนขนาดนั้น 90% วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามผมหมายจะออกไหมจะจับตัวได้ไหมผมบอกท่านแล้วว่าความเป็นธรรมความถูกต้องจะต้องเกิดในสังคมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจะต้องได้รับการเยียวยาอันนั้นคือคดีอาญาแผ่นดินไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ฟ้องศาลแพ่งที่เมืองการในส่วนที่ตำรวจมีอำนาจและหน้าที่ในการทำคดีอาญานะครับก็อยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าคดีนี้คดีสลากินแบ่งรัฐบาลในประเทศไทยลักษณะแบบนี้มีด้วยกัน5คดีผมเชื่อว่าคดีนี้น่าจะเป็นคดีสุดท้ายสำหรับผู้ที่คิดจะทุจริตโกงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะวางแผนอะไรก็แล้วแต่ขอให้เอาคดีนี้เป็นตัวอย่างและผมคิดว่าอาจจะเป็นคดีสุดท้ายนอกจากจะแก้ขูดลบขีดค่าเลขท้าย2ตัวนะครับก็ต้องขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่มาในวันนี้เพราะจะได้ทำให้สังคมที่สงสัยในประเด็นต่างๆนะครับว่าใครเป็นอย่างไรนั้นไปพิจารณาใช้ดุลพินิจเอาในส่วนของตำรวจผมถือว่าคณะทำงานของกองบัญชาการสอบสวนกลางโดยกองปราบนั้นได้ทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วครับนะครับต่อไปนี้ผมจะให้ผู้สื่อข่าวได้ซักถามประเด็นต่างๆนะครับที่สงสัยและประเด็นไหนอะไรนะก็ออกหมายจับไงนะครับก็ศาลออกหมายจับแล้วก็ได้จับกลุ่มตัวแล้วนะครับ
ก็ผมบอกแล้วให้ตามให้ดีๆข้อหาแจ้งความเท็จคดีอาญานะครับก็อาจจะพูดให้เฉพาะที่ไม่กระทบกับสำนวนนะครับเชิญพนักงานสวนฝ่ายสืบสวนครับขอหยุดก่อนนะครับผบ.นะครับตอนนี้ผบ.ได้กรุณากล่าวไปแล้วว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการต่อสู้แล้วเชื่อว่าจะต้องไปสู่ชั้นศาลนะครับงั้นถ้ากล่าวอะไรในรายละเอียดมากไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบจะเป็นมีผู้ได้มีผู้เสียในทางคดีนะครับกล่าวโดยสรุปว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับจรูญกับปีชาเนี่ยนะครับจรูญเนี่ยให้การโดยที่ไม่สามารถมีอะไรอ้างอิงได้เลยไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานใดทั้งสิ้นพยานบุคคลไม่มีเลยนะครับเราก็ต้องแขวนรอไว้นะครับส่วนปีชาเนี่ยก็จะมีคำให้การของพยานต่างๆที่นำเข้ามานะครับการสืบสวนต้องทำโดยการทั้งสองฝั่งนะครับแต่เนื่องจากจรูญเนี่ยตัดโอกาสตัวเองนะครับไม่มีอะไรรองรับเราก็รอไว้เราก็สืบฝั่งเดียวฝั่งปีชาในส่วนที่เขาให้การนะนำพยานมาเบิกความให้การต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ใช้การพิสูจน์ทราบทางวิทยาศาสตร์เพื่อไปเทียบเคียงกับสิ่งที่เขาให้การนะครับสรุปได้ว่าก็คือคำกล่าวอ้างทั้งหมดเนี่ยมันขัดแย้งไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับกล่าวโดยสรุปแค่นี้ครับผมครับผู้บอกผบ.ก็ชี้แจงไปแล้วครับก็ท่านก็ได้ทราบไปข่าวไปแล้วนะครับก็คุณพิชากับคุณรัตนาแจ้งความเท็จกันแกล้งรับโทษนะครับก็เป็นความกรุณาของศาลที่ได้ข้อได้ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับท่านถึงได้กรุณามีความเห็นให้อนุมัติออกหมายจับครับการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยคือสำนวนเราโอนมาจากกาญจนบุรีท่านไม่ได้ฟังผมแต่แรกผมบอกแล้วอย่ากระพริบตาคดีนี้นะครับท่านก็ยังกระพริบตาแล้วก็ถามผมอีกข้อกล่าวก็โอนมาจากเมืองกาญเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมก็แจ้งกันไปแจ้งกันมาผมบอกแล้วคดีนี้ไม่มีเสมอทั้งคู่นะครับดังคู่คือหมายความว่าปรีชาไปแจ้งความจรูญก่อนว่ายักยอกทรัพย์รับของโจรจรูญก็ไปแจ้งความเหมือนกันว่าแจ้งความอันเป็นเท็จนะครับอย่างเช่นกรณีผมกับท่านชูวิทย์แจ้งกันไปแจ้งกันมาไม่จบก็สอบสวนกลางก็โอนสำนวนมาเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมคดีมีความสลับซับซ้อนเป็นขบวนการเขามาขอความเป็นธรรมในเมื่อเขาเป็นอย่างนี้ก็โอนสำนวนมาปชก.สอบสวนกลางกองปราบไม่ได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมเลยเอาสำนวนจากที่เมืองกาญมาดำเนินการต่ก็ได้อีกเรื่องหนึ่งก็มันยังไปไม่ถึงไงใจเย็นๆนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ยังทู่กันยืดไปว่ากันไปนะครับวันนี้ครูปีชาอาจจะสู้ต่อก็ได้เราไม่ได้ปิดหรือไปตัดสิทธิ์เขาอย่างเช่นเขาไปฟ้องแพ่งก่อนนะครับเ
เอาทีละคนทีละคนเดี๋ยวขณะนี้มีเท่านี้นะครับตามที่ทางคณะทำงานของสอบสวนกลางได้รวบรวมพยานหลักฐานรับทรัพย์หรือว่ารับของโจรเนี่ยก็แสดงว่าจรูนเนี่ยเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงได้ไหมครับก็ยังไม่ทราบไงผมบอกแล้วไงแต่อยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวผมไม่ได้คิดเองนะผมจะอ่านฎีกาให้ฟังเมื่อปี30ฟังดีๆนะครับเดี๋ยวก็ถามอีกเงื่อนไขการรับรางวัลที่ได้ระบุไว้หลังสลากินแบ่งนี่ตัวนี้เอามาด้วยผมรู้อยู่แล้วว่าท่านจะถามอะไรนะครับท่านชูวิทย์ก็มีนะครับเงื่อนไขการรับรางวัลที่ได้ระบุไว้ด้านหลังของสลากินแบ่งทุกฉบับว่าเงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับซึ่งเป็นข้อกำหนดที่มีไว้เพื่อจะจ่ายเงินให้เจ้าของสลากกินแบ่งที่แท้จริงป้องกันการทุจริตแอบอ้างมารับเงินรางวัลเพื่อให้มีหลักฐานในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกรางวัลเท่านั้นไม่ผมอ่านฎีกาให้ฟังผมอ่านฎีกาให้ฟังเฉยๆผมไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งลูกนู้นไปถามทางศาลแพ่งทางนู้นผมบอกแล้วไงถ้าพวกท่านเข้าใจแบบอย่างท่านชูวิทย์ผมสบายใจคือศาลแพ่งกับศาลอาญามันคนละเรื่องผมไม่ก้าวก่ายไม่ได้ก็ผมบอกแล้วดูต่อไปก็ยังไม่ดูขณะนี้วันนี้ออกแค่2คนนะครับก็อยู่เดี๋ยวดิใจเย็นๆนะก็ว่าไปก่อนนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ผมเอาเรื่องที่โอนสำนวนมาท่านชูวิทย์ช่วยอธิบายหน่อยก็เกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเขาอยู่ในพื้นที่ไม่กล้าไม่ถามผมแล้วขออนุญาตผบ.ตอบครับบอกแล้วอะไรที่จะไปกระทบสำนวนขอสงวนไว้ผมพูดแต่แรกไหมท่านชูวิทย์เอาอีกเอาของอัยการสูงสุดไหมอ่านให้ฟังจะได้เข้าใจมีกันยังสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่ทรัพย์มีทะเบียนผู้ใดครอบครองต้องเป็นเจ้าของโดยไม่ต้องจัดให้มีการลงชื่อก่อนซื้อเหมือนกู้เงินสหกรณ์หรือเข้าพักโรงแรมจึงระบุตัวซื้อและขายจำเพาะเจาะจงได้ยากแม้ซื้อมาแล้วก็แบ่งหรือขายให้ผู้อื่นได้ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเหมือนอาวุธปืนซึ่งทรัพย์ที่ตกหล่นสูญหายเจ้าของต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหวยชุดหลายใบเจ้าของอ้างว่าจำหมายเลขได้มีภาพถ่ายแต่เมื่อไม่ปรากฏการแจ้งความลงหมายเลขสลากและหมายเลขชุดสลากไว้ก่อนกับแจ้งความในภายหลังที่ประกาศผลรางวัลแล้วคดีจึงมีเหตุอันควรสงสัยผู้ร้องเป็นเจ้าของสลากและได้ทำลายทำสลากหายจริงหรือไม่เมื่อไม่มีพยานอันพอผู้ครอบครองสลากผู้ครอบครองสลากจึงถือมีสิทธิ์ดีกว่า
ไม่ใช่ก็อยากนี่ไงไปคิดกันเองจะบังคับให้ผมพูดชี้ซ้ายชี้ขวาผมไม่พูดผมก็ว่ากันไปผมไม่ก้าวไก่ได้ไงท่านชีวิตกล้าก้าวไก่ศาลไหมผมก็ไม่กล้าก็อยู่ในกระบวนการของคณะทำงานเขานะครับก็เดี๋ยวดูไงดูที่มันเกี่ยวข้องมีพยานหลักฐานตรงไหนอย่างไรนะครับเรื่องนี้มันคงไม่จบวันสองวันเนี่ยครับนะครับผมก็ทำตามสัญญาแล้ววันที่28บ่ายโมงเจอกันผมไม่ได้บิดผิวไม่ได้เกี่ยงงอหรืออะไรมีนักข่าวบางคนบอกผบ.ไม่กล้าออกมาพูดหรอกเรื่องของประชาชนเดือดร้อนผมจะขดหัวอยู่ได้ยังไงคดีแบบนี้ผมบอกแล้วต้องเป็นอุทาหรณ์เดี๋ยวก็มีขบวนการทำต่ออยู่แล้วนะครับมันไม่จบก็ต้องสอบสวนต่อนะครับเดี๋ยวเข้าสู่กระบวนการครับใจเย็นๆนะครับผมไม่ได้คุยครับก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ไปเขาก็มาประจำสปกผมก็ทำงานปกติครับก็หลังจากนี้ไงอย่าใจร้อนดิโอ้โหนะครับไม่นะครับนะครับคือบางครั้งเนี่ยนะครับมันเป็นความยากง่ายการมีประสบการณ์ของตำรวจแต่ละคนแต่ละพื้นที่นะครับขีดความสามารถนะครับแต่อะไรที่คิดว่ามันมีอะไรบิดเพี้ยนไปอะไรไปมันก็มีกระบวนการของมันอยู่แล้วนะครับก็ทุกคดีผมก็ออกไปตั้งเยอะแล้วนี่นะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาหรือคดีอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งคู่ไปเจรจาคือใครเจรจาใครผมไม่ได้ยินไม่อยู่ผมไม่อยู่ที่เกิดเหตุท่านจะเอามาจากไหนผมไม่รู้ก็เดี๋ยวเขามีกระบวนการเขาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีมวยล้มต้มคนดูยุคผบ.แป๊ะไม่มีก็ว่าไปตามพยานหลักฐานของคดีไงคดีที่โอนมาเดี๋ยวผมว่าก็ทำให้คนอื่นสับสนงงไปหมดผมบอกแต่แรกแล้วคดีจะแยกไปศาลคดีแพ่งกับคดีอาญาผมทำคดีอาญาครับยินดีครับผมก็ตอบว่าชาวบ้านก็ผมก็ไม่ได้เป็นญาติหมวดจรูนผมก็ไม่เห็นอ๋ออย่างครับผมไม่เคยสัมผัสเขานะผมไม่เคยสัมผัสมันจะเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวข้องคดีตอบไม่ได้ขอสงวนไว้ดีกว่านะครับก็ขณะนี้เพิ่งเริ่ม
เราพนักงานสวนไม่ได้หยุดเท่านี้มันต้องมีการขยายผลไปอีกนะครับไม่เหมือนคดีทั่วไปต้องมีการขยายผลก็ผมก็บอกแล้วยืนยันแล้วไม่มีมวยล้มต้มคนดูไม่มียุคนี้ไม่มีงั้นผมจะเชิญทางสอบสวนกลางกองปราบนั่งติดอามเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนมาได้ไงคืออะไรไม่ทราบทั้งนั้นอย่างที่เรียนทราบครับว่ารายละเอียดเนี่ยมันมาชี้แจงไม่ได้แต่ก็ขอให้ทราบว่าทั้งหมดที่ท่านผบ.แถลงเนี่ยเป็นเรื่องที่เราได้ทำงานละเอียดรอบคอบแล้วก็ใช้พยานฐานที่เชื่อถือได้แล้วก็เป็นความชอบที่นำไปสู่ศาลเท่านั้นนะครับเป็นเรื่องที่เรามาเทียบเคียงในสิ่งที่เขาให้การอยากพูดอะไรก็พูดไปแล้วจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีลำดับขั้นตอนการทำงานที่ค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนที่พูดคุยเจรจาเข้าใจผิดไหมให้โอกาสในการเอาหลักฐานที่เรามีอยู่เนี่ยไปให้เข้าใจผิดไหมต่างๆแต่มันแล้วต้องใช้เวลาซึ่งเมื่อทุกคนยืนยันว่าจะให้การตามเดิมเราก็ต้องถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะครับอันนี้ก็สรุปว่าทั้งหมดที่กล่าวอ้างมาส่วนใหญ่แล้วก็เกือบทุกปากเลยมันไม่สอดคล้องกับพยานฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่หลายเรื่องนะครับแต่ขอไม่กล่าวรายละเอียดว่าเราทำอะไรเรามีอะไรอยู่ในมือนะครับก็เป็นส่วนประกอบนะครับคลิปเสียงก็เป็นส่วนประกอบแต่ส่วนที่เราค่ะนั่นก็คือคำตอบที่สังคมคงได้รับไปแล้วกระบวนการทางด้านของกฎหมายก็มีอยู่2ด้านด้วยกันก็คือคดีแพ่งและคดีอาญาใช่ครับก็คือท่านก็บอกว่าเดี๋ยวศาลแพ่งเนี่ยต้องรอทางศาลอาญาก่อนละกันแล้วก็ท่านก็ให้แยกนะครับว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนท่านก็พยายามเป็นกลางๆที่สุดนะวันนี้และเมื่อเช้าทางด้านคุณครูเองก็คงจะได้รับหมายไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ขอสอนหนังสือก่อนตอนนี้คงสอนเสร็จแล้วค่ะครับก็น่าจะต้องรีบแล้วล่ะตอนนี้นะครับวันช่วงหน้าวันนี้เราขอเกินเวลาปกติของทางสถานีมานิดนึงเพื่อที่จะไปประมวลสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นวันนี้กันค่ะครับ BMPC